สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในสดุดีบทที่98นะครับผมให้หัวข้อว่าบทเพลงแห่งชัยชนะพระคัมภีร์ในข้อที่1ถึงข้อที่4ได้กล่าวไว้ว่าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำความมีชัยมาพระเจ้าทรงให้ความมีชัยของพระองค์ประจักษ์พระองค์ทรงเผยการช่วยกู้ของพระองค์ในสายตาของบรรดาประชาชาติพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์และความสัตย์สุจริตของพระองค์ต่อวงวานอิสราเอลที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าของเราชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าเปล่งเสียงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตคำว่าชัยชนะในที่นี้เนี่ยนะครับมาจากคำว่ารอดพ้นคำว่ารอดพ้นเนี่ยนะครับมันเป็นภาพทำให้เราเห็นชัดว่าชัยชนะที่เราทั้งหลายได้รับเนี่ยไม่ได้หมายถึงชัยชนะที่เรามีอำนาจเหนือกว่าใครก่อนแต่เพราะเราเป็นคนที่อ่อนแอเราเป็นคนผิดคนบาปและพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเองคำว่าชัยชนะในนี้ก็คือการรอดพ้นอย่างอัศจรรย์โดยพลังจากพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ดูภาพของดาวิดที่ชนะโกลิอัทซึ่งเป็นพลังอัศจรรย์เราพ้นจากบาปก็เป็นพลังอัศจรรย์เช่นเดียวกันและเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของชัยชนะเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่ไอแซควัตได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าความสุขเปรมปรีมีแก่ชาวโลกซึ่งเป็นเพลงคริสต์มาสเมื่อเราพูดถึงชัยชนะเนี่ยนะครับอันแรกนะฮะเราแสดงออกด้วยการร้องเพลงบทใหม่คำว่าร้องเพลงบทใหม่เนี่ยนะครับในพระคัมภีร์มีอยู่5ครั้งด้วยกันในสดุดีและทุกครั้งเนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องเพลงและมีเสียงดนตรีเข้าไปด้วยดังนั้นเองเวลาร้องเพลงบทใหม่ดาวิดเองและคนในตระกูลอาซาบก็ใช่ชอบใช้เสียงดนตรีครับเพื่อจะได้นมัสการพระเจ้าคลอเข้าไปด้วยเพื่อจะเป็นการยกย่องพระเจ้าในชัยชนะของพระองค์อันที่1 นะครับร้องเพลงบทใหม่บทใหม่หมายถึงแต่งตอนนั้นแหละครับเพื่อจะยกย่องพระเจ้าอันที่2ครับก็คือด้วยสำนึกในพระเมตตาเมื่อเราพูดถึงชัยชนะแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถของเราแต่โดยเกิดขึ้นจากความรักและความสัตย์สุจริตของพระเจ้าปัสจากความรักของพระเจ้าอิสราเอลไม่มีโอกาสชนะคนรอบข้างประเทศของเขาได้เลยครับเพราะคนเหล่านั้นแข็งแกร่งมากมีรถลบทำด้วยเหล็กมีกำแพงใหญ่โตดังนั้นเองพวกเขาคงจะต้องมาถึงที่นั่นและต้องพินาศแน่นอนแต่เพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขาพระเมตตาและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าอันที่3ความยินดีเมื่อเราพูดถึงชัยชนะปั๊บเราต้องพูดถึงความยินดีแน่นอนครับและในพระคัมภีร์ในสดุดีบท98ได้พูดถึงความชื่นชมอยู่4ครั้งด้วยกันชื่นบานอยู่4ครั้งนั่นเนื่องจากว่ามีชัยชนะต้องมีความชื่นบานคริสเตียนที่มีชัยชนะก็จะยินดีเสมอแต่คนที่เศร้าส้อยตลอดเวลาต้องถามตัวเองว่าชีวิตของเรามีชัยชนะหรือไม่อันสุดท้ายก็คือโดยตระหนักถึงการพิพากษาการชัยชนะที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรารอดพ้นจากความบาปสรรพสิ่งจะกลับไปสู่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเองในข้อที่9บอกว่าเฉพาะพระพักของพระเจ้าพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกและพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมชนทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมชัยชนะที่สุดของพระเจ้าก็คือชัยชนะในการที่พระองค์ทรงช่วยเราพ้นจากความผิดความบาปและนั่นคือชัยชนะต่อความผิดความบาปที่ชัดเจนที่สุดและนั่นเป็นสิ่งที่เรารอคอยแม้แต่โลกยังรอคอยครับแผ่นดินเสียงน้ำต้นไม้เนินเขามันเคยถูกสาปมาเพราะความบาปแต่เมื่อพิพากษาทุกอย่างจะกลับสู่สภาพที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเองบทเพลงชัยชนะครับร้องเพลงบทใหม่สำนึกในพระเมตตาชื่นชมยินดีในพระเจ้าและตระหนักถึงการพิพากษาของพระเจ้าขอพระเจ้าพรครับ